นักร้องสาวโดนข้อหามือที่3ออฟธัญญาถามหนูโสดพี่เขาโสดคบกันผิดตรงไหนนักร้องลูกทุ่งสาวมินดามีทรัพย์ถูกโยงเป็นมือที่3ที่ทำให้ความรักของออฟสุพนัทกับธัญญาอาสยามล่มเกี่ยวกับเรื่องนี้มินดายืนยันว่าไม่ใช่อยากบอกให้ชัดเจนเลยว่าไม่ได้เป็นแล้วไม่เคยเป็นมือที่3ใครด้วยไม่เป็นแน่นอนรู้จักทั้งคู่โดยเฉพาะกับออฟที่รู้จักมานานราว4ปีและเที่ยวอยู่กลุ่มเดียวด้วยกันเป็นปกติช่วงเวลาที่ผ่านมาก่อนที่ออฟมีแฟนเราก็เที่ยวกันเป็นกลุ่มอยู่แล้วแต่พอมีแฟนเขาก็หายไปจากกลุ่มเพื่อนพอได้กลับมาเป็นตัวเองเขาก็กลับมาอยู่กับกลุ่มเพื่อนปกติไม่มีอะไรเลยถ้าหนูแย่งเขาจะกล้ามายืนอยู่ตรงนี้หรอคะหนูก็อายนะคะหนูไม่ได้แย่งและไม่ได้เป็นมือที่3ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้รู้จักกับพี่ออฟมาก่อนหลายๆคนอาจจะโยงได้ว่าหรือว่าเรารอเสียบก็เห็นคอมเมนต์อยู่เหมือนกันว่าคบซ้อนหรือเปล่าหรือว่ารอเสียบซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่ใช่เลยค่ะหลังจากที่พี่ออฟเลิกกับแฟนเขาก็ไปเที่ยวปกติอยู่แล้วแต่ในวันนั้นดันมาอยู่กับกลุ่มของมินห่วยก็เลยมาออกที่มินซึ่งวันนั้นไปกันหลายคนถึงจะมีมินเป็นผู้หญิงคนเดียวในโต๊ะยืนยันว่าวันนี้เราเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันค่ะส่วนโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์ไม่รู้ค่ะเป็นเรื่องของอนาคตยอมรับว่าช่วงนี้ได้คุยกันบ่อยขึ้นตั้งแต่เป็นประเด็นก็คุยกันบ่อยขึ้นเขาก็ถามว่าน้องมันมาอย่างนี้หนูก็บอกว่าพี่ไม่ต้องซีเรียสถ้าหนูกับพี่ออฟจะคบกันจริงๆปัญหามันติดอยู่ที่ใครคะเพราะว่าเขาก็เลิกกันแล้วถูกไหมหนูก็โสดพี่เขาก็โสดเขาเลิกกันขาดแล้วนะคะถามว่าใช่รอยยิ้มใหม่ของออฟหรือเปล่าพี่เขาก็ไปหารอยยิ้มของเขาทุกวันแต่หวยดันมาลงที่หนูน่าจะหลายคนอยู่ค่ะเรื่องมีคนบอกว่าจับได้แอบคบกันกับออฟมานานไม่จริงยืนยันว่าเป็นกลุ่มเพื่อนที่สนิทสนมกันจริงแต่ไม่เคยคบกันเพราะว่าตอนนั้นหนูก็เคยคุยกันและตัวหนูก็คิดเองนะคะว่าพี่เขาน่ารักดีเขาอยากที่จะสานสัมพันธ์แต่หนูก็รู้ว่าพี่เขามีแฟนอยู่แล้วซึ่งเป็นคนนอกวงการแล้วพอเรารู้เราก็ถอยเพราะว่าเราก็เป็นคนที่มีศีลธรรมไม่ไปแย่งของใครอยู่แล้วกับธัญญาก็รู้สึกเฟลว่าที่ผ่านมาเวลามีปัญหาหรือสงสัยอะไรเขาก็จะถามมินตลอดมีการพูดคุยกันตลอดแต่ทำไมครั้งนี้เขาถึงไม่ถามมีข้อความจากเขามานะคะแล้วเขาก็ยกเลิกไปซึ่งมินก็ถามกลับไปว่ามีอะไรหรอคะตัวเองเขาก็เงียบไปเราก็บริสุทธิ์ใจตลอดไม่ว่าเขาจะทักมาดูแชททั้งหมดเราก็ยินดีที่จะให้ดูเราแคปให้ดูทั้งหมดเลยเพราะไม่มีอะไรจริงๆความจริงคืออะไรเรารู้อยู่แก่ใจแล้วหนูกับพี่ออฟตั้งแต่วันที่บอกว่าเราถอยที่รู้ว่าพี่เขามีแฟนตั้งแต่วันนั้นเราก็มีความสัมพันธ์ที่เป็นพี่น้องที่ดีต่อกันมาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com